ถ้าเกิดเราบาดเจ็บเลือดออกขึ้นมาแล้วก็แค่เอาผ้าพันแผลมาพันไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาล่ะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการฉีกเสื้อมาใช้แทนเนี่ยแหละโดยวิธีก็คือเปิดหน้าต่ายเวนเทอรี่ของเราแล้วเอาเมาส์จิ้มไปที่เสื้อจะเสื้อหรือกางเกงก็ได้จากนั้นกดคลิกขวาแล้วกดไปที่ฉีกผ้าพอฉีกผ้าเสร็จเปิดหน้าต่างหัวใจขึ้นมาแล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่ส่วนที่เจ็บคลิกขวาพันแผลเศษผ้าเพียงแค่นี้เราก็สามารถรักษาแผลได้ถึงแม้เราจะไม่มีผ้าพันแผลก็ตามฝากเพิ่มเติมเศษผ้ามีหลักการเหมือนกับผ้าพันแผลคือเราสามารถเอาไปรวมกับแอลกอฮอล์ได้เพื่อให้มันกลายเป็นเศษผ้าฆ่าเชื้อได้เหมือนกับผ้าพันแผลฆ่าเชื้อถ้าชอบก็กด Subscribe ด้วย